สวัสดีครับกลับมาในมินิเวิร์ดอีกแล้วนะครับก็ดีนะครับผมที่ลองกันในมินิเวิร์ดวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมคือช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ผมเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าการทำงานของเรานะครับเราก็ต้องทำงานต่อไปนะครับถึงแม้เราจะเหนื่อยนะครับผมวันนี้เราทำการพามาดูแบบมินิเวิร์ดนะครับแบบมินิเวิร์ดในวันนี้ที่เราพามาดูนะครับก็คือดูแบบที่น่าสนใจใช่ครับผมแบบที่น่าสนใจของเรานะครับในวันนี้เราจะทำการนั่งเลือกดูกันนะครับว่าแบบไหนที่หล่อเท่เลยท่อบ้างนะฮะอะไรนะออฟฟิศไม่เลยท็อปเดมอนซีเยอร์ยังไม่เท่าไรวันพีชก็มาเว้ยกินเมาไม่กินเมาเฮ้ยพันเบียร์ซอมบี้อันนี้น่าสนใจอยู่นะอยากรู้อะก็คือแบบคิดว่าผมคิดว่าโหลดแบบเปิดเองน่าจะดีกว่าผมจะได้แบบเอาเป็นเข้ามาได้ด้วยเนี่ยพันเบียร์ซอมบี้ยันเดลเลสซิมูเลเตอร์เนี่ยดูน่าสนใจดิทำไมผมถึงคนบางคนได้เป็นซอมบี้ยันเดลเลสซิมูเลเตอร์นี่มันคือเกมที่แบบสร้าง10ปีก็ยังไม่เสร็จนะครับกับพันเบียร์ซอมบี้ก็คือเป็นเกมที่น้องเบนชอบเล่นใช่ครับเอาล่ะทีมสตาร์ทบอกเราจะเข้าไปแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ไปเราวันนี้เราใช้ชื่อน้องไนท์เหมือนเดิมนะครับห้องเต็มห้องเต็มดีนะครับอะไรครับนี่เข้ามาแล้วครับผมเข้ามาแล้วครับผมพิมดิพี่ฮาร์ฟเอ้ยมีใครคุยกูบ่วะคุยกูสักคนไม่มีเลยไม่มีใครคุยกูเลยเหรอโถ่เอ้ยแกงบอกอีกคนนึงมาผิดหวังจริงเลยไม่มีจริงว่ะดูดิเอาห้องเต็มแล้ว what the fuck ปาตุกตาแฟนแบบจีบไม่มังกรว่ะมังกรนี่ไอ้เหี้ยมังกรนี่ดูเท่ว่ะไม่เป็นไรเราจะเอานี่ก่อนเออทำไมมันเห็นแบบแปลกแบบได้นะไม่ใช่ the fuck ดูดิเบนคนไม่เข้าเรียนเต็มเลยจากที่เราเปิดแบบไอ้เหี้ยในซิมูเลเตอร์ดูดิยังเล่นซิมูเลเตอร์ตัวละครเป็นตัวผู้หญิงอ่ะใช่เหรอเออตัวละครเป็นตัวผู้หญิงตัวละครมันก็เป็นแน่แล้วเราก็เหมือนจะมีอุปกรณ์อาวุธแล้วพวกนี้ด้วยนะเหมือนว่าให้เราทำการร้อยเขาเข้าห้องเสร็จใช่ปะต้องรอบสังหารทีละคนเว้ยเอาให้แบบทีละคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะสับสูญไปอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆเหมือนเดิมปะผมจะไม่ทำอย่างนั้นล่ะเออคล้ายๆกันทำไมเบนทำไมไปเกาะอยู่ตามห้องน้ำแล้วก็ทำอะไรต่อโดดเรียนโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอให้พวกตัวละครพวกนี้วิ่งก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวละครมันจับได้ผมฆ่าตัวละครเนี่ยมันจะเกมเอานะฮะแต่มันเกมเด้อน่าจะเกมไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆเหมือนเดิมแหละพอดีนี่ไงเห็นปะนี่จะตายนัดจะตายคือแบบเหมือนแค่ช็อตเดียวเว้ยช็อตเดียวนั้นอ่ะเอาล่ะตอนนี้เราได้ตัวละครใหม่มานะครับผมนี่เราจะค่อยวิ่งไปหน้าเหมือนมีคนนี่เสียงคนแถวนี้เลยไงเออจะอันตรายนะเนี่ยพี่ถือมีดให้มันเห็นนะพี่ถือมีดเห็นไม่น่าเป็นไรหรอกอย่าอย่าอะไรไม่ต้องอะไรเด็ดฆ่าหมดเลยฆ่าหมดโรงเรียนนั้นใช่เหรอฆ่าหมดโรงเรียนจริงเหรอนี่ไงฆ่าหมดโรงเรียนฆ่ามีเลี้ยงบอกเลยอันนี้เป็นรุ่นพี่อ่ะรุ่นพี่อยู่ดีป่ะไม่รู้ใครไม่รู้มึงใครอ่ะตำรวจหรือเปล่าหรือว่าสืบหรือเลนหรือเปล่ามึงใครฆ่าหมดทุกคนเลยก็ได้สิพี่ผมเจอแก๊งสามคนแก๊งนายเอกแล้วอ่ะมึงฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยเบนฆ่ามันเลยกดแล้วกดออกเกมซะพอแล้วปวดหัวไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษกว่าไม่ออกดูแลแมวชอบอ่ะเฮ้ยฆ่าแต่ท่านบรรพชนโอ้โหแบบสวยว่ะพวกสวยชอบอันนี้มีท่านเอเรนแบบท่านเอเรนด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดิท่านเอเรนท่านเอเรนน่าจะมีอะไรที่ดูดีเชื่อกูเลยมาเข้ามาเลยเบนซาซาเกยุออกมาใช่มาแล้วเราจะมาตัดหัวเอเรนกันมีคนเข้ามาแล้วว่ะมีคนเข้ามาด้วยว่ะไหนท่านบรรพชนนี่ไงเจอละนี่ไงเอเรนจะมาแบบไม่ได้เห็นโมเดลด้วยว่ะแล้วกูจะใช้เครื่องขยายสามมิติยังไงนะในเครื่องขยายกูชุดน้ำสมพี่ต้องขี้ขวาอันแรกอะใช้อันเทมอันแรกขวาอันแรกนะอันนี้นะโอ้นี่ไงอุ้ยอุ้ยนี่ไงโอ้โหนั่นเอเลนว่ะเราต้องไปตัดคอมันไม่ใช่เหรอตัดไงดีอะถ้าตามมังงะหรือใน YouTube มันต้องเข้าไปในปากนะแล้วก็ฟันคอข้างในโอ้ยมันสปอยแล้วไอ้สิอ๋อพี่มันไออันที่4อันที่4อันที่4มันเป็นสัตว์ไอ้สลิงอ่ะที่4เดี๋ยวพี่ต้องฟันไอ้นั่นว่ะคิวๆหรือเปล่าพี่นี่ไงน่าจะให้เราตีปกติเลยวู้มันแรงมากเลยว่ะราชาท่านน่ะเนาะมันช็อตราชาท่านให้มันตีกูว่ะมองเลือด1,200เจอเลือดมาแล้วเลือดท่านได้เลือด1,200ปาบมันมันเหมือนแบบกระสือเพี้ยหัวมันคือกระสือชั้นเลยเว้ยมันไม่ใช่กระสือธรรมดามันคือกระสือเลยโอ้ยเข้าไปใกล้มันก็ตายเลยอะอะไรอะมันจะกล้ามันเฮ้ยต้องจอมตีหัวเออเบนตบหัวมันเบนตบหัวราชาท่านเลยเหรอตบหัวราชาท่านเลยโอ้ยมันไปมันไปนั่นมาไปแต่ท่านนั่นอะ50 เมตรเออ50 เมตรมาโคตรโหดไอพี่มันใส่เครื่องย้ายฐานวัตถุได้แล้วใช่แล้วใส่ไงมันกดบีอ่ะมันจะมีอันนึงอ่ะไออันที่แปดละอันที่สี่ใส่แล้วโอ้โหจะสู้มันเลยไม่เข้าใจแรงนะนี่อ่ะคุณรู้ละสู้ไงรู้จักวิธีเอาแรนเปล่าเชอร์รี่ป่ะเชอร์รี่อยากคุณเริ่มอยากรู้แล้วว่าไททันเนี่ยไททันเอเลนเนี่ยจะสู้กับลูกโม่ได้เปล่าวะเฮ้ยตีไม่เข้าเลยเหรอไม่เข้า
อะไรเลือดมันเท่าไหร่อ่ะเลือดน่าจะสูงอยู่อ่ะเข้าไปใกล้มันตายเลยอะไรเดี๋ยวเข้าไปใกล้มันก็ตายนะจะตีมันไม่เล่นแม่งแล้วไอ้เหี้ยไม่อยากราชาทั้งอย่างงี้แหละเฮ้ยนี่มันนั่นนี่หว่าก็อดซิลล่าชินเมกากอดซิลล่าชินชินไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นกินเด็กกินเด็กโอ้โหกินนี่มันห้องของวิสัทเฟิร์สดีกว่าเอาเราจะเอาวิสัทเราจะใช้ชื่อว่าเราชื่อเฟิร์สเข้าไปแล้วกันนะห้องกินเด็กเนี่ยแม่สมจริงจริงนึกถึงคลิปพี่นุ้ยเธอเอ้ยห้องกินเด็กมันโหลดได้ห้องเต็มโอ้โหห้องเต็มเฉยเลยอะไรอ่ะโอ้โหห้องวิสัทเฟิร์สเต็มเฉยเลยอ่ะราชาผู้ชายแหละเนื้อย่างไม่กินไม่ชอบไม่มีอะไรเลย1บน1เท่ากับ2ขอบคุณครับไม่บอกนี่ก็เท่ากับ4นะมาล่านี่ไงหาแฟนเนี่ยต้องบอกแล้วให้เข้าห้องหาแฟนแล้วบอกว่าตัวเองอ่ะชื่อไหนคนเขาจะเคลียร์ไม่จบนี่คุณเอาห้องเต็มไม่รู้พี่วันแกจะเข้าได้หรือเปล่าไม่เลิกอ่ะเดี๋ยวเราแพนเมียซอมบี้ดิต้องลองแพนเมียซอมบี้แล้วป่ะเมียซอมบี้อัปเดตแบบแพนเมียซอมบี้น่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าดูแบบหล่อเท่สุดแล้วที่เราได้เจอแมปมินิเวิลด์มาเราคงทำได้สมจริงมากๆใช่เราอาจจะแบบเป็นตัวเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยยิงเพราะมันเป็นแพนเมียซอมบี้ไว้ทุกคนเราอาจจะแบบเป็นอะไรที่เฟี้ยวฟ้ามากไหนเข้ายังเบสมันบอกห้องนี้มันอยู่ให้เข้าลงกี่พื้นฐานวะ What the fuck เพราะว่ามันเล่นได้แค่2คนอะดิเพราะว่ามีคนเข้ามาแล้วมันน่าจะให้เราเล่นเป็นฝั่งผีกับฝั่งคนเว้ยแล้วก็ให้ฝั่งผีเนี่ยก็คือว่าเราต้องหาทางฆ่าฝั่งคนได้ส่วนฝั่งคนก็เอาดอกไม้โง่ๆวางเพื่อป้องกันเว้ยนี่กับเบนนี่ไงเอออีกกี่วิอีกแค่สิบเป็นทานตะวันโง่ๆยืนอับแสงอาทิตย์ทานตะวันดูหน้ายิ้มมันดิหน้ายิ้มมันดูแบบกดตีนดีนะแหมเอาเบนเรามีทานตะวันโง่ๆเบนมีเคด้วยอ๋อใช้ของเติมเนี่ยซื้อเดี๋ยวรอแรงเอาละเอาไปเลยทานตะวันโง่ๆถึงเวลาที่มึงต้องสังเคราะห์แสงกูแล้วเร็วคอร์ฟิลมึงออกมากูต้องการคอร์ฟิลมึงก่อนที่ซอมบี้มันจะบุกเราเราสามารถไปตีได้มั้ยตีซอมบี้ได้มั้ยนี่ซอมบี้เหรอนี่ไงมันให้ไปเป็นขี้ว่ะไอเทมคือโอ้โหให้ปะค่ากว่าอันนี้คือวีพอนใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าไอพวกไอเทมพวกนี้รู้สึกว่ามันน่าจะต้องซื้อด้วยไข่เอาอะแล้วแบบเราไม่มีตังค์ซื้อไข่อะทำไงอะครับผมรวยผมซื้อได้ขอร้องละไม่ต้องซื้อหรอกผมซื้อมาแล้วซื้อไอคีมใส่ซอมบี้เฮียเฮียเฮ้ยซอมบี้เฮียอะไรใช่โอ้โหเป็นเวียซอมบี้เวอร์ชันใหม่อะใช่ไอเคสู้อะไอซอมบี้ว่ะน่าจะต้องรอแป๊บนึงว่าซอมบี้ถึงจะมาเพราะตอนนี้รู้สึกแบบยังไม่เห็นมีตัวซอมบี้มาเลยไอซอมบี้ไหนซอมบี้ไม่ต้องขุดปะวะเออต้องขุดแทงน่าจะรอเวลาหรือเปล่าพี่รอเวลาใช่เหรอแน่ใจเหรอใช่เพราะพันธุ์เป็นพืชที่ผมเล่นนะมันก็รอเวลารอเวลาก็รอวะโอ้ยเดี๋ยวมีปุ๋ยสัตว์ปุ๋ยสัตว์ก็คือนี่ไงปุ๋ยสัตว์ก็คือนั่นน่ะไอ้นี่ไงซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วเบนจักปืนรู้จักเอเคป่ะรู้จักเอเคโอ้โหซอมบี้แล้วไงกูพูดตีก็ได้กูไม่พึ่งพืชและกูไม่พูดกูนี่แหละดีกว่าพืชอีกเงื้อเฮ้ยมาแล้วเบนมาแล้วเบนมาแล้วเบนมาแล้วมาแล้วจ้าใช่พวกตีได้เฉยเลยพวกกูดีกว่าพืชดิพวกกูดีกว่าพืชดิกูบอกเลยไอ้ซอมบี้จังวะใช่ได้อะซอมบี้ซอมบี้แต่ซอมบี้ถึงมันยิงอึดจังวะว่าแต่ตอนนี้ผมนั่งเก็บรับซับล้ำซ้ำมากกับไอ้ขี้ขี้กับมองเพชรไอ้ขี้ทานตะวันเพื่อเราช่วยอะไรบ้างเนี่ยเพื่อเรากำลังช่วยเบนมาแล้วเบนไปก่อนเบนไปก่อนไปกูแพ้นก่อนกูซื้อไข่สิ่งมีชีวิตก่อนเอาเลยดีว่ากินไอพี่มีโล่เป็นตัวขมือบอ่ะอันนี้ก่อนทานตะวันเยอะๆก่อนนี่พี่บอลช่วยผมด้วยผมจะตายแน่เบนวางตัว3เป้าแล้วเบน3เป้าช่วยเราได้ผมช่วยอยู่โอ้โหดอกไม้มาวางนี่รัวหายเลยแล้วเนี่ยดูตัว3เป้ากูนี่ดูครับอะไรทำอะไรทานตะวันผมครับเจอพวกเข้าไปครับทำไมครับตีไงโอ้โหรู้ป่ะเป็นเมซอมบี้เถื่อนก็ตบซอมบี้ด้วยเอาดิเถื่อนมากเลยดูทางตะวันแม่งขี้เต็มเลยเฮ้ยซอมบี้มาไอ้เบนไปแรกก่อนเลยเดี๋ยวกูตบซอมบี้ก่อนได้ซอมบี้พวกเนี้ยมันไม่ต้องเจอถึงพืชกูหรอกวะเฮ้ยแค่กูก็พอแล้วแหละไม่ต้องเอาพวกฟาดอย่างเดียวเอาพวกฟาดอย่างเดียวไม่รู้จักอันนี้นะวุฒิอ่ะไม่เน้นการโจมตีเลยนะวุฒิอ่ะมีตัวแช่แข็งด้วยว่ะซื้อดิรออะไรเอาอะไรดีตัวอะไรดีกินแตงโมได้ไหมแตงโมเอ้ยแตงโมก็ได้นะพี่นะมันช่วยสโลแตงโมดูอยู่ไอตัวยิงสีฟ้ามันช่วยการสโลผมมีคนที่4อะไรดูสิอันเรามีตั้งเยอะแยะเก็บเลยน้องแตงโมวุฒิแต่พวกพืชมันตีแรงกว่าเราเยอะเลยนะเราตีแค่25พวกพืชมันตีทีละ80 90ใช่มันแรงเยอะพี่ต้องลองเอาไอ้ตัวขมือที่อยากรู้ว่าเป็นไงพี่ได้ไอ้ผมซื้ออันแพงสุดมาเลยอ่ะร้อยนึงอ่ะคืออะไรรู้ผมลองวางพี่เราค่อยเอาตัวขมือมาไว้กินแล้วเอาแล้วเอาไอ้เลือดดอกไม้โง่ๆเนี่ยดูนักกิจวิธีการปั๊มที่แท้จริงดูเขาปั๊มไปยังไงโอ้ยังเยอะพี่อยากดูตอนปั๊มแล้วเหรอไม่หวั่นไม่หวั่นเลยไหวอ่ะเฮ้ยแต่พื้นจริงแล้วอุ้ยตัวจริงสีแดงโคตรแรงอ่ะ
คิดว่าแป๊บเดียวน่าจะได้เต็มแล้วล่ะได้ของตันล่ะมาแรงต้นยางยิงค่อนแรงอ่ะโหปุ๋ยสัตว์ไอ้เบนเพื่อไอ้นั่นได้โคตรไวเลยอัลตะวันโคตรเยอะไหนตัวนี้ใช่ไหมกิตใช่มีต้องลองดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบในเกมป่ะเอาวะได้กิตได้ดูนะซอมบี้กระจอกใช่ไหมซอมบี้มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะเจอเราเข้าไปก็แบบโดนลงไปนอนกองกับพื้นแล้วผมว่าทันตะวันเพิ่มนึงโอ้ทันตะวันเพิ่มเลยไอ้เบนซื้อทันตะวันเอาทั้งหมดเลยมีเท่าไหร่ยัดทันตะวันทั้งหมดเลยเราจะมีแพสซีฟเป็นคำแบบโคตรแพสซีฟแล้วไหนเวลามันแดกมันจะแดกไหมวะดูดิอ๋อมันก็แค่ตีเราเฉยไปดูดิไม่ได้แดกอะไรมันแค่ตีแล้วโอ้มันไม่ได้กินแบบนั้นหรอพี่ดูจัดทุกทางขั้นตะวันตกทุกชั้นแล้วพาสิฟอินคัมดิไอ้โอ้โหพาสิฟอินคัมนี่แหละพาสิฟอินคัมที่กูกำลังพูดถึงอยู่โอ้ยเดินกระตุกเลยกระตุกในซอมบี้ว่ะรอที่รอแพทชั่นรอบสองเปล่าซอมบี้ตอนนี้รออยู่ไงแบบไฟนี่ไง V2 มาแล้วเว้ยไอ้เบนมาแล้วเป็นซื้อปืนมาจับเปล่าวิธีกันตัวที่โหไอตัวแพงสุดที่โหดจะหมดตอนนี้นี่เราปั๊มนี่เต็มเลยครับปั๊มกระโมงเพชรโอ้โหปั๊มทานตะวันนี่ปั๊มยับปักบอลทานตะวันอ่ะเยอะมากซุปเปอร์ปั๊มดูดิไอ้กิ๊บแป๊บเดียวของกูตันแล้วอ่ะเยอะโอ้ my god พี่แหละเกมที่ชอบเล่นตอนเด็กๆมันต้องเป็นอย่างนี้สิวะใช่ผมก็เล่นมากเลยเอาละต้องแบบแย่งกับน้องทุกวันอ่ะซื้อของเพิ่มแข่งกับน้องแล้วยังเกี่ยวทั้งวันอะแพนครับแพนนี่ต้องขอแบบตัวโหดเลยแล้วกันตัวอะไรดีตัวสุดท้ายโหดนะมันยิงจะเบิดแล้วนี่แล้วกันนะโฟนสุดท้ายมันเอาไป9ตัวไป9ตัวนี่ใครมันยิงกว่าใครมึงบังมึงดิชิบหายมาแล้วพี่มาแล้วเอาไปแล้วเหรอจะการมันวางไม่ไหวแล้วช่วยอยู่วางอยู่จะไปทิ้งโลกนี่โอ้โหเจอ RPG เข้าไปอัพเบียร์ตายเราใช้แค่โกงไปแล้วว่ะแต่ที่เรามีไอ้ที่ปั๊มดอกไม้ไม่มีลิมิตเนี่ยชีวิตมันเริ่มจะเกินร้อยกันไปว่ะเกินร้อยด้วยเกินร้อยแหละเป็นล้านเลยนะจะบอกให้ซอบบี้ไปตีคนว่ะสวยดิคุยชาเพื่อนแผนมาครับขอตัวนี้ครับเบิ่มเบิ่มครับนี่ไอ้มาแล้วตัวมิโลมาแล้วมึงมาจะโคตรกินมิโลแล้วไงมิโลแล้ววัดจะวัดใหญ่แน่เลยคอยตัวโลโยนแล้วไงมึงรู้พ่อวางลูกไปแล้วมันไม่มีใครที่จะมารอดจากลูกได้หรอกไม่ยิงเมื่อไหร่พวกดอกไม้โง่เพื่อนมันยังใหญ่ใหญ่ยังไม่ช่วยเพื่อนอาจจะเป็นยังไงเป็นทั้งช่องก็ได้พี่อาจจะเป็นทั้งช่องใช่เหรอเดี๋ยวช่องเลยนะผมว่าไม่น่าใช่ละเมื่อกี้ผมเห็นมันไปยิงมาช่วยเพื่อนได้มาแล้วผมก็แแรกมาแล้วเอาวะไอ้มีคนซื้อไอทีมาด้วยรวยจังวะไอ้พวกรวยไข่ทั้งหลายโดนแดกพวกมึงจะวางเลยตัวไปการมาเป็นภารกิจนี้ใช้แรกคือความตายกูยังไม่อยากติดเชื้อโอ้ยโตข้าวโพดพี่มันเริ่มผลิตไม่ทันแล้วอ่ะใช่แล้วผลิตทันตะวันคือผลิตไม่ทันงั้นมึงก็เอาทันเชื้อทันตะวันเพิ่มสิวะเป็นแค่วีทีว่ะเอ้ยมันมาข้างหลังได้ดิพี่เนี่ยมาข้างหลังได้เฮ้ยนั่นแหละดวงโอ้ยโหมีแบบไม่ได้ผุดเกิดอ่ะเอาวะทำบียาวนะบอกเลยนะครับรอบนี้ครับยาวชนะก็ไม่ได้หรอกนะแค่พวกซอมบี้ 2 hours later โหมึงดูดิได้ฟอมบี้ชนะไงดูพืชโคตรเยอะเลย20 วิ 19 วิไปเลยลูกพ่อไอ้พวกพืชโง่แดกมันลูกแดกมันเอาบอสตายแล้วจบแล้วจบแล้ว yes อ่อนจังวะโอ้โหคือแบบจบไปแล้วทุกคนนะวันนี้ซอมบี้รอบนี้เจอทุกคนก็สำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับนะก็ถ้าเกิดชอบกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจพวกผมด้วยนะครับผมขึ้นใหม่คลิปหน้ากันนะครับบายบายพี่เบิร์ดยอดครับสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Chim19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ